สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านเลยนะคะเช้าวันนี้นะคะท่านไหนที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live แล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมวยด้วยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปรายการเป็นกำลังใจให้กับหมวยและทีมนักวิเคราะห์นะคะเอาละค่ะตามตลาดกันต่อเผอปั๊บๆนะคะตอนนี้จะ 1,400 แล้วนะคะในขณะที่ราคาทองก็ร่วงนะคะเมื่อคืนนี้หลุดนะคะบริเวณ 1,700 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็เช้านี้ตีตื้นขึ้นมานะคะยืนทรงอยู่ที่ประมาณ 1,700 เหรียญบวกลบนะคะสำหรับตัวของทองคำนะคะก็ทองคำล่าสุดอยู่ที่1703นะคะสำหรับตัวของ Gold Spot นะคะส่วนตัวของ Set Index อยู่ที่1397ค่ะนะคะ Set Index นะคะอยู่ที่1397นะคะเป็นการปรับตัวนะคะบวกขึ้นมานะคะเช้าวันนี้ประมาณเกือบ 2% แล้วล่ะนะคะตอนนี้ประมาณ24จุดนะคะ 1,397 จุดวอลุ่มมาประมาณสัก 30,000 ล้านบาทแล้วนะคะเปิดตลาดมาได้แค่30นาทีวอลุ่มก็พีคนะคะมากับการซื้อเซตบวกแรงหุ้นมีการเก็งกำไรคึกคักกันในตลาดนะคะก็เดี๋ยวเราไปคุยกันวันนี้2สายสายแรกนะคะพี่นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะสายที่2พี่หวานธวัชชัยวันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะคะแล้วก็เปิดช่วงให้ท่านถามหุ้นรายตัวเชิงกราฟเทคนิคด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงที่2ค่อยพิมพ์รายชื่อหุ้นมานะคะเอาละค่ะทุกท่านที่กำลังชมสดอยู่ตอนนี้นะคะหมวยขอความกรุณาถามสักนิดนึงนะคะว่าท่านได้ยินเสียงชัดหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงชัดเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาสักนิดนึงนะคะว่าระบบเสียงโอเคแล้วนะคะไปที่สายแรกกันเลยนะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะให้มุมมองหุ้นน้ำมันทองคำกับเราเป็นประจำนะคะตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่ในสายแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มาพร้อมวอลุ่ม 30,000 ล้านเซ็ตขึ้นมานะคะอีก2จุดจะ 1,400 แล้วนะคะแล้วก็ทองหลุด 1,700 ไปเมื่อคืนตอนนี้ตีตื้นขึ้นมา 1,700 ต้นๆ นะคะปิดยังปิดยืนเหนือ 1,700 ได้นะคะมาที่ตลาดหุ้นก่อนเลยนะคะเช้านี้วอลุ่มประมาณ 30,000 ล้านนะคะครับค่ะยังคงขึ้นต่อค่ะเชิญค่ะครับก็ถ้าเราคุยกันวันอังคารใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะประธานภาคเย็นก็มองว่าเดือนมิถุนายนก็น่าจะเป็นขึ้นต่อนะฮะในตัวของเทคนิคอลนะครับเรื่องของเทรนด์ก็ในจำเฟรมเดย์ก็ปิดขึ้นนะครับใน120นาทีก็ปิดขึ้นนะครับก็แสดงว่าเซตยังขึ้นต่ออยู่นะครับเรา cover ไปถึงทำเฟรมวีคกับมันนะครับทำเฟรมวีคก็เป็นขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่นะครับการขึ้นเนี่ยก็คือเป็นการขึ้นในแนวโน้มลงนะครับนะครับในมาริชาร์ตก็ยังบอกว่ายังขึ้นอยู่นะนั้นดูเซตทั้ง3ทำเฟรม4ทำเฟรมเนี่ยก็คือยังบอกว่ายังขึ้นอยู่ครับการดูเทคนิคอลแบบนี้นะฮะจะต่างกับการคาดการณ์นะแล้วเราก็จะดูแค่แนวต้านที่บอกไว้ว่าแถว 1,408 นะ 1,400 เนี่ยแนวต้านจิตวิทยายังมีย่ออยู่แล้วนะครับย่อแล้วเนี่ยก็คือถ้าก็น่าจะเป็นแถว1,408เนี่ยนะ408เนี่ยอันนั้นจะมีการปรับฐานนะครับอันนี้ก็จะไป cover ในตัว S50 ละนะ S50 Index Future เนี่ยมันจะไป cover ทางเฟรมที่เล็กลงนะครับถ้ามันสอดคล้องกันมันก็จะบอกว่าแถวๆนะครับ S50 แถวขึ้นมาจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะครับขึ้นมาเร็วนะครับตัวเลขของ S50 นะครับก็เราดูไปที่นะครับให้ระวังที่9924นะครับ924แล้วก็938นะ924เมื่อเช้าก็ผ่านไปเลยนะก็จะเป็น938 938นะครับแล้วก็ใน3 time frame นะครับก็ให้ถ้าสองหน้าเช่นลองแล้วนะเพราะมันถึงย่อลอง stop loss ก็หรือ900นะครับสัญญาณลองเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับคือในเราได้ทำรีเสิร์ชขึ้นมาใหม่ของวงที่บีบเนี่ยนะครับคือจะแนะนำให้รู้เลยว่าคุณจะทำอะไร
ถ้าคุณจะรันเทนนะครับคุณต้องดูอะไรนะครับถ้าคุณจะเล่นรอบคุณต้องดูอะไรนะครับถ้าคุณจะเล่นสั้นเนี่ยคุณต้องดูอะไรนะครับจะบอกหมดเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยจะได้ทำให้คนที่เล่นฟิวเจอร์อยู่เนี่ยเข้าใจนะว่าการเล่นทีเฟกเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีเดียวนะครับแต่วิธีที่ถูกก็คือว่าอย่าช็อตคืออย่าช็อตแค่นั้นเองนะครับแต่คุณจะรันเทนมาอันนี้ก็ไม่ถึงมาจาก600-700กว่าไปใช่ไหมแต่คุณเล่นรอบเนี่ยคุณเข้ารอบมาจากไหนล่ะนะฮะรอบมีรอบเล็กรอบสั้นอีกนะครับรอบสั้นก็ใช้120ถ้ารอบยาวใช้เดย์รอบนี้ก็มาจาก835 835นี่ก็ขึ้นมาก็เกือบ100จุดแล้วถูกไหมฮะค่ะอันนี้เขาเรียกเล่นรอบนะฮะเล่นรอบนะครับเล่นรอบก็คือถ้าเป็นรอบใหญ่ก็บอกว่ายังขึ้นต่อได้อยู่นะค่ะนะครับส่วนรอบสั้นเนี่ยก็สัญญาณวันนี้ก็คงเข้าเขตโอเวอร์บอทนะฮะโอเวอร์บอทละเหมือนเขายืนยันว่ายังไงก็แถวนี้ก็ไม่ใช่ลองนะค่ะนะครับบางคนถามว่าช็อตได้ไหมอันนั้นคนละตำราคือคนที่เล่น2ขาเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของคุณเนี่ยนะคุณไม่ต้องถามใครแต่คุณจะเล่น2ขาแน่นะค่ะนะครับแต่ของเราเนี่ยในสไตล์ของ QGP น่ะเราเล่นขาเดียวเนี่ยเมื่อมีเทรนด์แล้วจะเล่นขาเดียวเหมือนที่บอกว่าเช่นถ้าผ่าน 1,300 ให้ระวังนะมันจะขึ้นไปได้นะครับถ้าผ่านนะครับ1,300ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วผ่าน1,333เนี่ยมันใช่1,400นะครับแล้วถ้าผ่าน1,408เนี่ยคราวนี้มันก็จะเห็น1,450นะครับมันจะไปทีละสเต็ปนะครับสัญญาณแบบนี้พร้อมด้วยวอลลุ่มเนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกนะว่ามันจะลงนะครับเราจะไม่คาดการณ์ว่ามันจะลงคราวนี้มันก็จะมาอยู่ที่กลยุทธ์นะครับผมไปที่โคสปอร์ตก่อนนะครับโคสปอร์ตเนี่ยก็เหมือนที่บอกไว้ว่าขาลองเนี่ยต้องถอดออกมาแล้วมาเล่นสั้นนะครับมันแนวรับของมันเนี่ยนะครับคือทองคำเมื่อคืนก็หลบไปที่แนวรับนะแต่คราวนี้ในตัวของอินดิเคเตอร์ของวีกับเดย์เนี่ยมันเริ่มไม่สวยนึกออกไหมฮะมันเริ่มไม่สวยคือมันมีการตัดแต่สโตวีกมันตัดลงมาเนี่ยอันนี้เราต้องระวังนะครับว่ารอบก่อนมันรีบาร์ไปได้นะครับ1,745เนี่ยนะฮะเราต้องระวังตัว1480แล้วนะครับตึง1480แต่ดูเทคนิคอลแบบเนี้ยยังรีบาร์ได้อยู่นะทองคำเนี่ยมีโอกาสรีบาร์ได้อยู่นะครับแต่ในระยะ weekday นะฮะ weekday เนี่ยก็คือว่าอ่อนแรงนะอ่อนแรงนะครับอ่อนแรงแล้วก็ดู1680เนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยนะครับต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับมันนะครับถ้ามันไม่หลุดเนี่ยขนาดเนี้ยนะฮะมันก็คือเข้าเขตโอเวอร์โซนะซึ่งมันบอกว่ามันจะรีบาวได้แต่การรีบาวเนี่ยนะถ้าไม่ถึงขนาดที่จะทำให้นะครับอินดิเคเตอร์ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับเพราะนั้นการรีบาวต้องต่อเนื่องจากตรงนี้เราขึ้นไปเลยไม่ถึงว่าผ่าน1764ขึ้นไปเลยซึ่งเขาคิดว่าน่าจะยากเนี่ยนะครับดูจากสัญญาณทางที่หนึ่งก็คือว่ามันน่าจะยากแต่มันน่าจะรีบาวได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นทองคำก็จะเป็นต้องบอกก่อนนะครับคนที่ถือยาวมา1,200อะไรเนี่ยก็ถือต่อไปนะการถือทองคำมาโดยเฉพาะการเล่นจีโอเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมานะครับผ่านโควิดมาเนี่ยก็จะเป็นตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดนะในโลกนะไม่มีอะไรใช่กำไรมากกว่านี้นะแม้การเล่นหุ้นเนี่ยมันก็กำไรอย่างมากก็100% 100%ใช่ไหมฮะค่ะแต่ใครมาตั้งแต่ต้นปีแล้วลองทองคำมาเอาพูดจริงๆนะเราถือมาเรียกว่ารันเทนเนี่ยก็เป็นผลตอบแทนที่สูงที่สุดในโลกนะใช่บอกได้เลยว่าทุกตราสารเลยนะเพียงแต่ว่าเราจะได้มันไหมคนที่สายทองคำเป็นเหวี่ยงแรงถูกไหมครับค่ะเป็นเหวี่ยงแรงนะครับแต่ตอนเนี้ยสั้นๆทองคำรีบาวได้นะครับมันยังรีบาวได้อยู่แต่ไม่ได้คาดหวังการรีบาวด์เราจะขึ้นไปแรงๆนะครับส่วนหุ้นแนะนำเนี่ยเราก็จะมีหุ้นแนะนำเนี่ยนะครับจริงแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้แนะนำละเอียดมากนะครับก็จะมีวันก่อนก็แนะนำหุ้น BBL K Bank นะ BBL ก็จะเป็นวันจันทร์นะฮะ
ธนาคารเนี่ยก็จะเป็นเคแบงค์นะก็ยังขึ้นดีทั้งคู่นะวันนี้ก็จะมีแนะนำการแนะนำเนี่ยจะบอกไว้เลยนะว่าซื้อถือขายหรือรอขายนะฮะซึ่งก็เหมือนกันอีกเขาจะทำให้ดู3 time frame เลยนะเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจว่าคุณจะทำอะไรนะครับคุณจะทำอะไรล่ะคำแนะนำมันจะบอกคุณเลยนะครับว่าคุณจะรันเทรดเล่นรอบหรือว่าคุณจะเล่นสั้นใช่ไหมครับเพื่อให้คุณเข้าใจว่าคำแนะนำเนี่ยในการลงทุนมันไม่มีคำแนะนำเดียวนะฮะอย่าง GPSC นะครับสมมติว่า time frame เนี่ยมันก็บอกว่าถือต่อไปนะครับถือต่อไปนะครับส่วน daily chart มันก็บอกว่าอาถือรอขายนะครับในระยะสั้นนะครับมันก็บอกว่าถือรอขายเหมือนกันมันไม่ได้ให้ซื้อเลยนะถูกไหมฮะแต่มันให้ถือรอขายนะครับแล้วในบางตัวมันก็จะแบบพอดูต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมีแนะนำบีกิมก็ถือรอขายถือรอขายนั่นมันจะเป็น time frame day นะครับส่วนจะมี EA นะก็ถือรอขายเหมือนกันอ้าวขึ้นแล้วไม่ถือรอขายแล้วคุณเชื่อมันเถอะมันให้คุณแค่ถือเพราะถ้าคุณซื้อแถวนี้มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะลงต่ำกว่านี้มีโอกาสนะครับส่วนซื้อเนี่ยมันจะมีเป็น KTB นะ KTB เนี่ยซื้อนะฮะแนวต้านก็อยู่ที่12บาทในนี้จะบอก stop loss ไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะวันนี้ก็มีสวัสดิ์กับเมืองไทยเนี่ยก็ทยอยขายนะไม่ถึงว่าขึ้นมาก็ให้ทยอยขายอันนี้เป็นสัญญาณทางเทคนิคนะครับ3 time frame ซึ่งกลยุทธ์เนี่ยแต่ละ time frame เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะค่ะเพราะนั้นเราก็ดูว่าถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยกลยุทธ์ของ3 time frame มันไม่สอดคล้องกันนะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังถูกมั้ยครับค่ะสมมติว่าระยะวิมันบอกว่าให้ถือต่างมันบอกว่าให้ซื้อเดย์ให้ซื้อแต่120มันบอกให้ขายเนี่ยนะหรือมันมีบางครั้งเนี่ยวิยังให้ถืออยู่ให้ซื้อด้วยให้ถืออยู่นะแต่เดย์มันบอกให้ขายนะเราจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยไอ้คำแนะนำของคุณตัวเดียวเนี่ยมันคือเราศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนเนี่ยนะเหมือนเข้าใจว่าการแนะนำการลงทุนมันมีอย่างเดียวถูกไหมครับค่ะแต่จริงๆมันมี3แบบนะว่าคุณจะรันเทรดเล่นรอบนะหรือคุณจะเดทหรือคุณจะเทรดอะไรเงี้ยนะเทรดมันก็ไม่มีคำว่าเดทเทรดนะเทรดอาจจะถือ 3-4 วันขายทีอะไรเงี้ยนะครับก็โดยสรุปนะครับเซ็ตยังขึ้นอยู่หุ้นรายตัวก็ว่าไปนะมันก็เป็นรายตัวของมันก็จะไม่เหมือนกับเซ็ตนะครับหุ้นรายตัวบางตัวมันก็บอกให้ขายเนี่ยบางตัวมันก็บอกให้ถือบางตัวก็บอกให้ซื้อนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะนำไปทำให้นักลงทุนเนี่ยจะต้องไปพัฒนาตัวเองรู้ไหมครับค่ะเวลาดูมันนะดูไปเอา Morning Beat บอกแบบนี้แล้วคุณก็ไปพิสูจน์ดูว่าเป็นจริงไหมนะครับถ้ามันจริงคุณก็ต้องไปเรียนรู้แล้วนะครับว่าเราจะเอาอะไรนะฮะเราจะเล่นสั้นเราจะรันเทนหรือจะอะไรเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างการรันเทนถูกไหมฮะค่ะขึ้นไปแล้วไม่ได้ขายลงมาเสียดายนะฮะคือต้องเอาให้แน่ก่อนกลยุทธ์ของแต่ละคนเนี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยการซื้อขายจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วไม่ต้องไปสงสัยทำไมฝรั่งซื้อนะฮะฝรั่งซื้อหุ้นอะไรทำไมฝรั่งขายนะครับถ้าเราเห็นราคาเราเห็นว่าต่างชาติจะขายหุ้นแต่เขาลองฟิวเจอร์เยอะมากนะใช่ไหมค่ะตอนนี้เขาอาจจะกลับมาซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์ถูกไหมฮะกลับมาที่เดิมนะฮะก็ต้องจัดรู้ว่าเขาทำอะไรก็ต้องไปถามเขาถูกไหมฮะค่ะว่าเขาทำอะไรนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงทั่วไปในเรื่องของเราก็คือว่าเอ้าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเป็นบลูมาร์เก็ตนะครับบลูในแบรนด์เนี่ยแหละนะครับแต่เศรษฐกิจอ่ะมันเป็นหมีนะใช่ไหมครับตลาดหุ้นเป็นกระทิงนะฮะน้ำมันชน 3-7 แล้วย่อเห็นไหมครับโดยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่นักลงทุนต้องเข้าใจนะเพราะว่าตอนเนี้ยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาใหม่แล้วก็มีรายการหรือว่าเนี่ยรอบเนี้ยนักวิเคราะห์ผิดนะฮะแนะนำผิดนะครับก็แล้วใครถูกอ่ะก็คนที่ซื้อหุ้นมีคนเดียวคือสถาบันในประเทศใช่ไหมก็ซื้อมาจาก 1,854 บาทมันก็จะต้องถูกสักวันหนึ่งถูกไหมค่ะแล้วถามว่าขึ้นมาถึงตรงนี้ทุกคนเอาแบงค์เทพทุกคนเท่าทุนยังเคแบงค์ทุกคนเท่าทุนหรือยังนะฮะค่ะอย่างตัว KTB เนี่ยเราแนะนำให้ขายมาตั้งแต่24บาทเนี่ยวันนี้10 11 12 บาทมันซื้อกลับเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมครับค่ะถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวไง
นะครับเพราะฉะนั้นการแนะนำซื้อหุ้นตรงนี้นะครับหลายๆตัวนะครับก็เป็นเราไม่ได้ช็อตเกมพอร์ตเราคอมโบช็อตเราไม่ใช่อะเราเป็นรายย่อยใช่ไหมค่ะซื้อเพื่อเก็งกำไรซื้อคำว่าซื้อเพื่อเก็งกำไรก็ไม่ใช่ซื้อวันนี้ขายวันนี้นั้นมันกลัวไปนะฮะนะครับไม่ต้องรีบร้อนขนาดร้อนนั้นหรอกนะครับเพราะสัญญาณซื้อที่เข้ามาเนี่ยนะครับเซตอาทุกเดือนจะลง20จุดแต่ไม่ได้ไม่ถือว่าหุ้นที่เราถืออยู่จะลงนะตราบใดถ้าเซตขนาดนี้ถ้ามันไม่หลุด 1,300 นะมันยังเป็นยืนยันอยู่ที่เดิมนะมันขึ้นมานิดหน่อยอ่ะ1318อะไรประมาณเนี้ยนะการเล่นหุ้นหลายตัวเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปซื้อเขาเรียก buy on risk เนี่ยได้ตลอดนะในหุ้นที่ถูกคัดเลือกแล้วค่ะนะครับเมื่อวันก่อนนะฮะวันอังคารเราก็แนะนำวันเนี้ยหุ้นลงจัดกำลังจะมาถูกไหมครับแล้วก็เป็นการเข้าซื้อวันแรกนะฮะจะใครฟังในหลายๆรายการนะครับก็ต้องเลือกนะครับเป็นท็อป SPRC อะไรพวกนี้นะคือสุดท้ายเนี่ยนะครับนักลงทุนก็ต้องไม่ใช่ว่าไปฟังใครเราซื้อหุ้นนะค่ะคือต้องมีความรู้ระดับหนึ่งมีความเข้าใจระดับหนึ่งนะครับแต่ในระบบของเราอะเราบอกว่าในการที่เซฟตี้ในเรื่องความเสี่ยงนักลงทุนเนี่ยคือเราจะไม่เล่นคอมโมดิตี้กับน้ำมันในรอบนี้หรอกไหมฮะค่ะนะครับเราจะเล่นเราจะดูเฉพาะหุ้นนะหุ้นที่เป็นโดเมติกเพลย์เท่านั้นนะครับก็ยังภาพใหญ่เซตยังเป็นขึ้นดีนะฮะขอขึ้นต่อขยายอยู่นะครับก็สามารถขึ้นต่อได้นะขึ้นต่อได้ก็ยิ่งขึ้น PE ก็ยิ่งสูงนะยิ่งสูงก็ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในพูดจริงๆนะในประสบการณ์ในตลาดหุ้นนะครับถ้าประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2มาแล้วนะพูดจริงๆเราก็ไม่เคยเห็นตลาดหุ้นไทย PE สูงขนาดนี้นะค่ะเดี๋ยวประกาศแล้วมันจะเห็นว่าโอ้ทำไมมันสูงจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยังไม่รวมของการที่ใช้นโยบายยืดหนี้ออกไปนะฮะโดยไม่ต้องชำระหนี้นะฮะแล้วไม่ถือเป็นหนี้เสียนะค่ะนโยบายเนี้ยก็ธนาคารประเทศไทยกำลังจะออกมาใช้นะมันก็จะเป็นการซ่อนอยู่ไม่ถึงว่าคุณเปลี่ยนระบบใหม่นะฮะเหมือนกับอเมริกานะครับกรุณากดปุ่มเพื่อรับบัตรขอบคุณค่ะค่ะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนระบบเลยนะครับค่ะเปลี่ยนระบบกลายเป็นว่า Federal Reserve มันเป็นเจ้าหนี้นะฮะของทุกๆบริษัทนะค่ะคือคุณเอาหุ้นกู้มาแล้ว Federal Reserve ซื้อหมดนะเป็นเจ้าหนี้เลยนะฮะเจ้าหนี้จากเอกชนนะครับเข้ามาเป็น Federal Reserve เลยซื้อหมดเลยนะฮะนะครับแล้วหุ้นจะลงได้ไงถูกไหมฮะค่ะแล้วการซื้อเนี่ยคือไม่มีลิมิตด้วยนะซื้อแบบไม่มีลิมิตคือไม่ให้หนี้เสียนะครับตอนนี้บ้านเราถ้าเรายังไปยึดมั่นในกติกาเหมือนเดิมอยู่ว่าหนี้เสียก็ต้องฟ้องยึดทรัพย์อะไรนะธุรกิจก็คือหยุดไปอเมริกาแบบจังนะบริษัทที่เป็นจังก็ไม่ให้เสียหรือไม่ให้ซื้อคือพยายามที่จะรักษาไว้แสดงว่าเปลี่ยนกฎถูกไหมฮะค่ะใช่เปลี่ยนกฎเรื่องนี้เหรอเรื่องการดีพอเรื่องอะไรหมดแล้วนะครับถ้ายึดบริษัทที่นี่มามันก็มาเป็นของ Federal Reserve เพราะไม่ได้เป็นของรัฐนะเพราะ Federal Reserve ไม่ใช่รัฐถูกไหมฮะค่ะนะครับอันเนี้ยคือเราก็ต้องที่เคยพูดมาบ่อยๆนะครับว่าหลายคนไม่เคยเจอรอบแบบนี้นะครับเพราะนั้นบางคนก็ถามว่าตกรถไหมมันอยู่ที่การที่เราจะรับความเสี่ยงขนาดไหนทั้งหาถูกไหมค่ะมันไม่มีคำว่าตกรถหรอกนะคำว่าตกรถเนี่ยมันเป็นคำพูดสำหรับแมงเม่านะครับคำว่าตกรถมันไม่มีหรอกนะครับมันเพียงแต่ว่าความเสี่ยงแบบเนี้ยเราจะรับไหมใช่ไหมครับเราจะรับความเสี่ยงแบบนี้ของตลาดที่ PE จะขึ้นไป22 23เนี่ยนะหลังไตรมาส2เนี่ยหรือจะต้องอยู่ในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำแต่ PE สูงอาจจะสูงไม่ถึง 25-30 เรารับไหมความเสี่ยงแบบเนี้ยไปถึงความเสี่ยงของภาพรวมของเซตนะค่ะคุณฟังตัวก็ PE เป็นร้อยไปแล้วนะฮะทำนองเนี้ยเรารับไหมนะครับบางคนที่เขารับเขาก็บอกว่าก็พูดกันตั้งแต่เซตอยู่ 1,600-1,700 แล้วว่าดอกเบี้ยต่ำที่เราก็บอกว่าข้อดีของตลาดหุ้นปีนี้มีอย่างเดียวคือว่าดอกเบี้ยมันต่ำถูกไหมฮะแล้วถ้าตอนดอกเบี้ยต่ำตอนนั้นถ้าใครซื้อไปกูก็ซื้อแถว 1,600-1,500 วันนี้กูก็จะติดหุ้นอยู่ถูกไหมใช่มันก็จะติดอยู่นะฮะมันแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับ
มันก็กลับมาสู่ภาพปกตินะครับของการลงทุนในตราสารต่างๆนะครับว่าผลตอบแทนมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะพี่ยิ้มควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะนั้นภาวะแบบเนี้ยเป็นภาวะที่พิมพ์เงินมาล้นโลกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดึงกลับไม่กลับยังไงนะครับกลับแล้วมันจะมีเงินจ่ายคืนไหมอะไรเงี้ยนะคือโลกก็เดินไปสู่ในภาวะที่ดอกเบี้ยติดลบนะผมว่านะค่ะนะครับแล้วก็อยู่ที่ประเทศไหนจะสามารถจัดการได้ยังไงแล้วดูอย่างอเมริกาจัดการไม่ได้นะครับว่าภาพลึกๆก็คือคนไม่มีกินนะครับคนไม่มีกินในอเมริกาที่บอกว่าประเทศรวยการพิมพ์เงินเข้ามาเนี่ยนะครับมันไม่แก้ปัญหาหรอกนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับไปที่เกิดความเงินมาอยู่ที่คนรวยหมดสรุปว่าอย่างนั้นนะครับมันก็จะเกิดความแตกต่างนะครับแตกต่างมากมายเลยนะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าในอเมริกาเนี่ยไอ้คนที่มันถูกแตกต่างมากๆมันเริ่มไม่ยอมรู้ป่ะมั้ยคือมันเริ่มไม่ยอมแล้วนะมันไม่รู้อ่ะว่าคนรวยยังใช้ชีวิตเขารวยมาเขาทำอะไรมาไม่สนอ่ะมันก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเขาใช่ไหมใช่ไหมค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ว่าเรารับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับค่ะรับความเสี่ยงไม่ได้ก็ซื้อที่ดินไปนะครับแต่หุ้นก็คือต้องบอกว่าพูดมีความเสี่ยงนะได้ค่ะก็ค่อนข้างสูงเพราะนั้นวิธีการก็คือดูสต็อปลอสฮะได้ค่ะดูสต็อปลอสนะคะดูสต็อปลอสอย่างเดียวค่ะมาที่ทองคำเดินไปนะได้ค่ะพี่นิพนธ์ทองคำก็ยังรีบาวด์ได้อยู่ที่อธิบายไปนะครับตอนนี้เราดูเนี่ยนะก็คือว่าจำว่า1680เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะ1680นะหรือว่าสัปดาห์นี้จะปิดต่ำกว่าคือ1627อ่ะยังไม่เคยปิดต่ำกว่านะ1627ไอ้1727อ่ะจะไม่เคยปิดต่ำกว่าในวันศุกร์ทุกศุกร์ถูกไหมครับค่ะ1727แล้วระหว่างทางก็จะลงมาแบบเนี้ยนะฮะแล้วสัปดาห์นี้ลงมาก็ไม่ได้หลุดอะไรนะฮะแต่ส่วนที่แตกต่างของสัปดาห์ที่แล้วกับ2สัปดาห์กับสัปดาห์นี้ก็คือว่าอินดิเคเตอร์ของสัปดาห์เนี้ยระยะยาวเริ่มไม่สวยถูกมั้ยฮะค่ะวีคเริ่มไม่สวยเดย์เริ่มไม่สวยนะครับคือไม่มีแรงไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วนึกออกไหมฮะค่ะนะครับเพราะนั้นโอกาสที่รีบาวด์ขึ้นไปแล้วจะยุบตุ้มลงไปหลุด1680เนี่ยมันเริ่มมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่างในส่วนโครงสร้างของทางเทคนิคนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะจริงๆเราให้แกะตัวออกมา2สัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าการปรับฐานก็ต้องทำน่าจะใช้เวลานานนะเขาโดยสรุปว่าถ้ายังยืนอยู่แถวๆ1680เนี่ยก็จะยืนออกข้างถูกมั้ยฮะค่ะอันนี้ก็จะนานมากยืนนานเลยยืนนานแบบหลายเดือนนะฮะค่ะ 3-4 เดือนนะหรือไม่ก็ลงนะลงไปนะครับในขณะที่หุ้นขึ้นแล้วทองคำก็ลงไปใช่มั้ยค่ะ MQE มามากมายมหาศาลเนี่ยทองคำก็ลงไปอันนั้นทองคำก็จะปรับฐานเร็วนะอันนั้นการปรับฐานก็จะใช้เวลาไม่กี่เดือนแต่แนวโน้มหลักของทองคำก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าวันศุกร์ปิดยืนไม่เหนือ1727นี่คือแปลว่าอะไรคะเป็นสัญญาณเลยว่าโอกาสที่จะหลุด1680สูงขึ้นค่ะแล้วให้ดูเลยครับว่าต่ำกว่า1698มั้ย1698ถ้าต่ำกว่าวันศุกร์ที่ต่ำปิดวัน698อันนี้ยืนยันเลยว่าหลุด1680แน่ๆนะครับแล้วก็จะลงไป 1,650 อะไรก็เหมือนกับตอนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปอยากรู้มันหรอกนะฮะรู้แต่ว่าเราต้องทำยังไงคือตอนนี้ถามว่าเราควรจะรู้หรือยังนะว่าทองคำเนี่ยถ้าเรารันเทรนมาจากล่างเนี่ยเราถือต่อไปนะครับทำไม 1,700 ลงไป 1,450 แล้วยังไม่ขายเลยนึกออกไหมค่ะแสดงว่าคุณถือได้จะเป็นพวกทองคำแท่งนะหรือคุณอาจจะถือโกมาแล้วคุณก็รันเทรนมาด้วยจำนวนสัญญาเท่าเดิมคุณไม่ได้ไปเพิ่มจำนวนมันนี่มาเน็ตเมนต์จำนวนสัญญาเข้าไปเนี่ยคุณก็ถือต่อไปได้ถูกไหมครับค่ะมันไม่เสียหายอะไรไงมันจะกำไรมากกว่าการไปซื้อหุ้นอะไรทั้งหมดเลยนะฮะแม้วันนี้จะอยู่ 1,700 นะกูก็กำไร500เหรียญนะ500เหรียญต่อ1คอนแทคคอนแทคได้กำไร300นะฮะคือสัญญาเนี่ยได้ 1,500 จากการลงทุนแค่ 15,000 ในเวลานั้นนะค่ะกำไร10เท่าอยู่เลยไม่มีตราสารอะไรที่กำไร10เท่านะครับไปถึงว่าผ่านมาประมาณปีกว่าๆเนี่ยนะค่ะเข้าใจค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงสุดนะครับแต่คุณทำได้ไหมล่ะคุณมาถึงไหมล่ะซึ่งผมจะพูดบ่อยๆนะครับว่ามันก็อยู่ที่แต่ละคนใช่ไหมครับคุณยอมรับมันไหมนะฮะ
คราวนี้ถ้าตอนเนี้ยมันบอกแบบนี้มันบอกว่ามันยังไม่ไปนะฮะเทคนิคบอกเลยว่าการที่ทองจะขึ้นตอนนี้วิ่งขึ้นไปเลย 2,000 อะไรหรือว่ามีคนออกมาพูดว่าทองจะไป 3,000 อะไรเนี่ยนะ 3,000 เหรียญเนี่ยนะเช็คที่เขาไม่ได้บอกแบบนั้นนะค่ะที่เขาบอกว่าการปรับฐานตรงนี้มันยังปรับฐานไม่จบค่ะมันตั้งแต่โควิดไปเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงตั้งแต่ฉีด QE มาเต็มที่ได้ออกเกิดโควิดไปเนี่ยถ้าเหตุของมันทองจะต้องลงเพราะฉีด QE นะหรือว่ามันลงไปแล้วนะมันก็ไม่ลงถูกไหมครับเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะความเชื่อว่าทองคำเนี่ยก็จะเป็นเซฟเฮเว่นอยู่นะฮะกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่าการฉีดเงินมาเยอะๆวันหนึ่งนะครับมันก็ไปทำลายระบบถูกไหมฮะค่ะไปทำลายระบบนะระบบของอาจจะเกิดเรื่องของเงินเฟ้อเงินอะไรขึ้นมาก็เป็นความเชื่อแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในกี่ปีนะค่ะนะครับแต่ถ้าถามเราเราก็บอกว่าเอ้าถ้าคุณจัดการได้โดยใช้หุ่นยนต์ใช้เทคโนโลยีมาทำงานแทนคนแล้วคุณก็สามารถที่จะฟีดคนฟีดไปว่าให้อาหารนะเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วเขาพอใจแค่นั้นนะฮะเขาพอใจว่าเออขอให้เขามีกินอะไรอยู่เขาก็อยู่แล้วนะครับถ้าความพอใจของมนุษย์เป็นแค่นั้นปัญหามันก็จบนะค่ะเออไม่ต้องลงก็ได้ทองจะลงจะขึ้นอะไรยังไงจะลงหรือยังไงก็ได้นะฮะเพราะทุกคนก็คือฟีดได้หมดเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของหุ่นยนต์นะค่ะก็คุณยอมเป็นคนทำงานใช่ไหมครับค่ะคือแต่ถ้าขาดแคลนเมื่อไหร่มันก็จะเกิดลักษณะเหมือนในอเมริกาถูกไหมฮะค่ะคือทุกคนไม่ได้ต้องการแค่ฟีดไม่ได้ต้องการแค่อาหารต้องการเหมือนกับที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กใช้ชีวิตอ่ะค่ะอันนี้ปัญหามันจะเกิดนะครับมันก็จะเกิดเหมือนในอเมริกาแล้วมันจะลามไปทั้งโลกนะค่ะสุดท้ายมันก็จะตอบคำถามออกมาเองนะครับในที่สุดนะครับอันนี้ถ้ายังไม่ดึงเงินกลับล่ะหุ้นมันก็ขึ้นไปมันก็เป็นขยะไปเรื่อยๆถูกไหมฮะค่ะมันก็เป็นขยะไงนะฮะเพราะว่ายิวมันต่ำอ่ะนะฮะนะครับทุกคนก็ถือไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันนะครับก็ไม่น่าจะออกมากลางๆนะค่ะถือว่ามันก็คงไม่แบบว่าไม่ได้ถึงกับล่มสลายทางด้านการเงินหรือว่าอะไรนะมันก็จะมีการซัพพลายของเงินบางอย่างออกมาในพวกนี้ในการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้เหมือนใครสิทธิ์ที่เคยผ่านมาเลยนะค่ะแต่สิ่งที่คนที่จะได้รับเนี่ยคนจนนะเหนื่อยแน่กับรัฐบาลที่จนเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยจะเกิดจลาจลภาพแบบนี้นะโดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีอาหารเนี่ยมันจะมีเราเห็นกับมีการก่อจลาจลการแย่งชิงอะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้แต่หุ้นขึ้นมีสภาพเป็นอย่างนี้อยู่นะถ้าไม่มีการดึง QE กลับนะคนที่เป็นทฤษฎีเก่าก็บอกเดี๋ยวมึงเงินก็เฟ้อนะพูดมานานแล้วนะครับก็น่ากลัวถ้าเราคิดจริงๆนะถ้าเราบอกว่าเอ้าใครมีดอลลาร์เอามาแลกเป็นหยวนนะใช่ไหมหยวนรับหมดถูกไหม แล้วก็เอาหยวนเป็นสกุลกลางของโลกอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ มันก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วการถือพันธบัตรแล้วเป็นอเมริกันเนี่ยก็เขาอยากจะชาร์จดาวเมื่อไหร่เขาก็ชาร์จดาวได้ใช่ไหมค่ะเพราะเขาไม่มีอะไรมาจ่ายเราเนี่ยเราบอกเนี่ยอยู่ติดเงินไอเนี่ย2,000เนี่ย2,000ล้านเอาเครื่องบินมาลำก็ไม่ใช่ไม่ได้อยู่เอาดอกเบี้ยไปโปะไปถือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยคุณก็ขายพันธบัตรรัฐบาลคุณก็ไปซื้อเครื่องบินสิใช่ไหมเออมันก็ชี้เป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับค่ะมันเป็นวิธีการที่ต้องคิดใหม่เรื่องนี้ผมไม่ใช่พูดนะผมพูดมาตั้งนานแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตามกรอบกันไปนะคะแล้วก็ดูวันศุกร์นะคะที่1727นะคะเดี๋ยวผมกำลังจะบอกนี่นะว่าคุณต้องเรียนรู้เทคนิคนะฮะเพื่อให้คุณรู้กลยุทธ์แล้วก็รู้ตัวเองว่าคุณจะต้องทำอะไรถ้าผมสื่ออย่างนี้ผมก็บอกว่าระยะสั้นๆเนี่ยเดือนสองเดือนทองมันไม่ขึ้นแรงหรอกนะฮะแต่โอกาสลงในระดับ100เหรียญไปถึงจากไฮเนี่ย200เหรียญน่ะมันเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายมันก็จะขึ้นต่อสูงกว่า 1,764 อยู่ดีนะครับถ้าคุณถือทองคำแท่งมันก็เฉยๆแต่ถ้าคุณไปลองฟิวเจอร์ไว้เนี่ยคุณก็ถูกฟอร์สเซลถูกไหมแล้วคุณก็จะอะไรนะคุณก็จะแบบว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ใช้หลักประกันเยอะใช่ไหมค่ะตลาดเรื่องหลักประกันเยอะเลยแล้วคุณก็จนกระทั่งสุดท้ายคุณก็ไม่ถูกฟอร์สเซลหลักประกันหมดอยู่ดีคือมันไม่ใช่นะถ้าแบบนั้นคุณไปซื้อทองคำแท่งดีกว่าไงถ้าคุณเชื่อมั่นว่าทองจะขึ้นเนี่ยนะค่ะเข้าใจค่ะคนซื้อทองคำแท่งเนี่ยพูดถูกๆนะเอากล้าเบสเลยถ้าจับ1,200นะ
มากกว่าคนที่เล่นฟิวเจอร์ทองคำมาได้กำไรมากกว่าค่ะเพราะว่าไม่จริงๆนะไม่หวั่นมันไม่แกว่งไงมาซื้อทองคำแท่งแล้วยังไม่รู้เลยว่าซื้อมาราคาไหนใช่ไหมค่ะใครจำราคาที่ซื้อทองคำแท่งได้ปรากฏว่าคือกลายว่าคนนั้นไม่ใช่เป็นอินเวสเตอร์เป็นคนที่เล่นเก็งกำไรซึ่งก็ซื้อตราสารผิดประเภทนอกไหมฮะคุณต้องมาเล่นโกลฟิวเจอร์นะครับจำได้ถ้าคุณคอนเซิร์นเรื่องราคาคุณเป็นนักเก็งกำไรแต่ถ้าคุณคอนเซิร์นเรื่อง value นะครับเงินของคุณจะหายไปจะเกิดเงินเฟ้อเนี่ยคุณเป็นนักลงทุนอันนี้คุณซื้อทองคำแท่งเอามาเป็นแท่งๆเลยนะฮะตามนั้นเลยนะครับเราเข้าใจนะเข้าใจนักลงทุนนะครับว่าเฮ้ยถืออยู่ติดอยู่จะทำไงอะไรอย่างนี้นะอันนี้มันต้องตัดสินใจเองว่าจะทำอะไรนะครับคือถ้าสต็อปล็อตไม่เป็นแต่ตอบรับไม่เป็นอะซื้อต้องคำแท่งได้นึกออกไหมฮะนึกออกอันนี้มันพิสูจน์แล้วจากรอบก่อนเลย26,000อะลงไป18,000ก็ไม่สต็อปล็อตเลยใช่ไหมได้ค่ะก็ถือได้ไงแต่ถ้าคุณเล่นโกลฟิวเจอร์นะแล้วคุณถือไว้แบบนั้นนะขายบ้านขายรถหมดยังไม่พอใช้หนี้หมดตัวฮะต้องเข้าใจในตราสารแต่ละประเภทที่เราเข้ามานะค่ะนะครับแล้วว่าการแนะนำของเราเองก็ไม่ได้ไปเชิญนิ่งนะให้ใครต้องทำอะไรนะค่ะเพราะว่าไปตามทฤษฎีของทางเทคนิคตามกฎหมายที่ก.ล.ต.กำหนดว่าจะต้องแนะนำยังไงนะครับแต่การเลือกตราสารการเลือกวิธีการกลยุทธ์ที่จะลงทุนเนี่ยนะเป็นเรื่องที่นักลงทุนจะต้องตัดสินใจเองนะครับคำแนะนำของเราก็คือว่าถ้าคุณยังไม่เคยเข้ามาเล่นตราสารไม่ว่าตราสารอะไรก็ให้คุณเล่นน้อยๆนะครับแล้วเรียนรู้ให้ได้ก่อนว่าคุณเล่นกับมันได้ไหมคุณอยู่กับมันได้ไหมมันเป็นมันแบบนี้ถ้าไม่ได้ก็ออกไปเอาเงินมาทิ้งเปล่าๆงงมั้ยค่ะเข้าใจค่ะส่วนใหญ่เอาเงินมาทิ้งเนี่ย 90% 95% เอาเงินมาทิ้งในตลาดหุ้นหมดแหละนะตลาดพวกเนี้ยตราสารพวกเนี้ยนะครับมันควบคุมคุณโดยเอางี้โดยสรุปอย่าให้การตลาดหุ้นเนี่ยคุณใช้ความโลภครอบงำคุณน่ะง่ายๆก็คือว่าตอนที่มันลงไป 1,000 เนี่ยคุณไม่ได้ซื้อแสดงว่าคุณกลัวคุณถูกความโลภครอบงำแล้วคุณกลัวใช่มั้ยใช่บอกเอาไม่เห็นนักวิเคราะห์แนะนำเลยก็ไม่มีใครก็จำเป็นต้องไปแนะนำคุณให้คุณซื้อถูกไหมมันไม่มีใครรู้ตลอดเวลานะคะไม่เราก็จะบอกว่า 1,000 เนี่ยมันต้องมีการรีบาวด์แบบจริงจังแล้วตัวเลข1111เนี่ยนะพูดถึงนะมันให้ไว้ก่อน2ปีแล้วนะก่อนที่มันจะลงถูกไหมค่ะทำไมคุณเตรียมตัว2ปีแล้วทำไมคุณต้องให้ใครก็มาเจิญนิ่งคุณแต่ว่าคุณจะต้องซื้อถูกไหมครับค่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องของคุณจะต้องเพราะว่าถ้าเขาบอกให้คุณซื้อคุณก็ไปกล้าซื้ออยู่ดีมันต้องย้อนกลับไปดูนะว่าวันนั้นเนี่ยสมมติว่ามีคนเขาจับมือคุณซื้อเลยเนี่ยนะคุณก็ไม่กล้าซื้อแต่บางคนทำไมเขากล้าซื้อเพราะที่ผมเห็นซื้อก็คือสถาบันซื้อเพราะไม่ใช่ตังค์เขาถูกไหมไม่มีอะไรย่อยซื้อไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับตอนหลุดลงไป 1,000 เนี่ยสถาบันซื้อไม่มีอะไรย่อยซื้อเลยนะครับไม่มีอะไรย่อยออเดอร์ของรายย่อยที่ซื้อหุ้นนะครับแล้วก็พอเห็นแล้วเนี่ยนะตอนนี้คุณดูว่าคุณโลภเปล่ากลับย้อนไปดูไอ้ตรง 1,000 กับตรงเนี้ยแล้วคุณจะเข้าใจนะฮะว่าตอนที่คุณกลับไปอยากซื้อใช่ไหมค่ะแล้วคุณทำอะไรอ่ะไม่ซื้อก็ซื้อเก็งกำไรซื้อเล่นรอบหรอไหมฮะคือมันเป็นการเก็งกำไรเท่านั้นไม่ได้ซื้อที่หวังว่ามันจะขึ้นไปบูลลิตแบบที่เดี๋ยวมันจะมีคนมาบอกว่าจะไปคือเรียนนะครับในไปฟังในวันอังคารก็จะบอกว่าเช่นมันขึ้นไป1,550ที่มันหลุดลงมาเนี่ยมันขึ้นได้เลยนะค่ะมันขึ้นได้เลยนะมันไม่ใช่มันขึ้นไม่ได้นะแต่คนต้องการให้มันจะขึ้นถึงจริงหรือเปล่าใช่ไหมค่ะไม่รู้ไม่จำเป็นต้องรู้ไงดูสต็อปล็อตแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้ดูสต็อปล็อตแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่าขึ้นถึงไหนนี่จำหลักการได้เลยฮะถ้าหลุดสต็อปล็อตก็ออกนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าคิดว่ามันสูงก็ทยอยขายหน่อยไปฮะค่ะขายแล้วรอถ้ามันปรับฐานแล้วไม่หลุดไปหลุด 1,300 ลุยเข้าไปใหม่เดี๋ยวมันจะตัวเลขจะบอกว่าไปหลุดอะไรนะค่ะก็มันวิธีการมันง่ายๆอ่ะได้ค่ะนะคะก็ได้แนวคิดมากมายเลยต้องกลับขอบพระคุณพี่นิพนธ์นะคะเดี๋ยวไงขออนุญาตตามต่อในวันพรุ่งนี้นะคะครับผมครับสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นกรอบทองก็จะอยู่ที่1680นะคะ1698และ1727นะคะใครยังไม่ได้จองสายแห่งการลงทุนหุ้นทองนะคะ
รีบจองค่ะเราจะไปเรียนกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายนหลักสูตรหุ้นและทองสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะคะถ้าไม่อยากตกรถแล้วก็อยากจะสามารถทำกำไรได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะต้องมาเรียนค่ะนะคะหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนหุ้นทองจะเน้นสอน The Six Stages of Business Cycle นะคะโดยคุณนิพนธ์สอนตั้งแต่เช้าจรดเย็นค่ะสำหรับมือใหม่เท่านั้นนะคะส่วนใครที่เป็นมือเก่าอยู่แล้วนะคะหลักสูตรรวมศาสตร์รุ่น2นะคะจะเป็นหลักสูตรที่สอนบูรณาการนะคะทั้งกราฟทั้งงบนะคะทั้งฟันโฟทั้งเทคนิคอลอันนี้เป็นเวิร์กช็อปสำหรับคนมีประสบการณ์แล้วเท่านั้นนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE @mrmarket ค่ะเซตขึ้นมาชนที่บริเวณ 1,400 จุดแล้วย่อนะคะยังยืนไม่ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ต่ออีก1สายนะพี่หวานธวัชชัยนะถามหุ้นรายตัวเข้ามาได้เลยนะคะขออนุญาตตอบ5ท่านแรกที่พิมพ์รายชื่อหุ้นเข้ามาก่อนนะคะวันนี้ขออนุญาตตอบ5ท่านเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะท่านไหนที่อยากจะถามหุ้นรายตัวพิมพ์รายชื่อหุ้นก็ได้ค่ะถ้ากลัวว่าคอมเมนต์จะขึ้นช้านะคะพิมพ์รายชื่อหุ้นเข้ามาได้เลยนะคะขอเป็นหุ้นไม่ต่ำ1 บาทนะคะถามในเชิง